สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปีการศึกษา2559ถึง2560วันนี้เวลา 16:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่6โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสิ้น 1,983 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้พื้นที่ในการพัฒนาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดมหาสารคามจากเกษตรเคมียกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรได้รับมาตรฐานข้าว GAP มาตรฐานข้าวอินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรมีงานมีอาชีพที่มั่นคงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา 18:32 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนครออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปการตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นถี่สูงตรวจอัลตราซาวด์ตรวจภาพจอประสาทตาและบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงมีโอกาสเข้าถึงการรักษาโดยวันนี้มีผู้มาขอ34คนป่วยด้วยโรคทางตาโรคทางทันตกรรมโรคกล้ามเนื้ออักเสบและส่งรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์6คนทั้งนี้ระหว่างวันที่15ถึง20ตุลาคม2563มีผู้มาขอรับบริการ 2,040 คนป่วยด้วยโรคทางตาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจโดยมีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวม20คนมีผู้มารับการตรวจเชื้อโควิด-19 รวม 13,682 คนโดยมีแพทย์ทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมปฏิบัติงาน550คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 8:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จลงณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้สนับสนุนกิจการและผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่2ทับ2563มีระเบียบวาระต่างๆอาทิเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563ในวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทการจัดประชุมวิสัชประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564และพิจารณาโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในโอกาสนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลและนายศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์องค์พระบาทด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 19:05 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยทรงสร้างขึ้นต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปศาสตร์อันทรงคุณค่าอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยตอนปลายขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านานนอกจากนี้ยังมีพระเหลือพระปรางพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพานและพระวิหารพระอัฏฐารถด้วยปัจจุบันมีพระพุทธิวงศมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษารวม74รูปสามเณร220รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพร้อมตัวแทนผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้งานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาททรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูและครูสอนไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศให้ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นออกอากาศในระบบ High Definition และจัดระบบให้คุณครูสามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ทั้งยังสามารถรับชมพร้อมกับโรงเรียนต้นทางหรือเลือกรับชมรายวิชาย้อนหลังได้หลายช่องทางทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมโทรทัศน์ดิจิทัลเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือได้อีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ